ตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเหมือนกัน6โมงเย็นที่ผ่านมาตำรวจได้รับแจ้งเหตุสน.บึงกลุ่มคุณผู้ชมในซอยนวมินทร์57หมู่บ้านแห่งหนึ่งปรากฏมีเพื่อนบ้านไม่ถูกไม่ชอบขี้หน้ากันอยู่แล้วคนก่อเหตุอายุมากแล้วนะแต่ภาพที่โหดคุณผู้ชมลองดูภาพกล้องวงจรปิดฮะคนก่อเหตุชื่ออีทส่วนคนเจ็บชื่อพึ่งฮะแกดวงยังไม่ถึงคาดนะคุณพึ่งอ่ะจู่ๆคุณลุงเอาปืนลูกซองคุณผู้ชมเห็นปะโอ้โหแล้วออกมาจ่อยิงแบบนี้ฮะตอนแรกเหมือนขึ้นลำแล้วมันเหมือนกระสุนไม่ออกขยับใหม่อีกรอบแล้วยิงฮะนี่เสียงไม่มีนะแต่ดูต่อไปเรื่อยๆคุณผู้ชมลุงอีทยังไม่จบแค่นี้บ้านแกอยู่ขวาเห็นใช่ไหมบ้านคุณพึ่งอยู่นี่แล้วคุณพึ่งยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ฮะพอยืนรดน้ำต้นไม้นี่มุมใกล้หน่อยคุณผู้ชมฮะมันจะเห็นวินาทีตอนที่ตัวของลุงอีทเดินมาแล้วเอาปืนมาเลยนี่โอ้โหจ่อยิงซ้ำอีกรอบเหมือนยิงเห็นไหมไม่ออกนี่แกทิ้งกระสุนไปเม็ดๆนึงละแกยิงอีกนี่มาจ่ออยู่อย่างเงี้ยฮะถ้าเราเป็นคุณพึ่งจะทำยังไงแล้วนี่คือรอบสองฮะนัดแรกออกไปแล้วพอไม่สะใจพอแกยิงซ้ำอีกจนคุณพึ่งหนีตายเข้าบ้านตัวเองอ่ะนึกภาพตามนะคุณผู้ชมถ้าลุงอีทแกแบบโอ้โหวันนี้แกขาดสติมากๆอ่ะแกถือลูกซองแล้วเดินเข้าบ้านไปเลยจะเกิดอะไรขึ้นนี่แกยังมีสติอยู่นะแล้วแกไม่เดินเข้าบ้านอ่ะคุณพึ่งก็เลยรอดคุณผู้ชมฮะแล้วดูภาพวงจรปิดต่อไปนะลุงอีทถามว่าไปไหนไม่ได้ไปไหนฮะแกก็เดินวนเวียนอยู่แถวนั้นน่ะเขาบอกมีช่วงหนึ่งลุงอีทแกมายืนอยู่ตรงข้ามอ่ะมายืนดูสถานการณ์ดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันจะแจ้งตำรวจหรือเปล่าเจ็บไหมตายหรือเปล่านี่ฮะดูดิแล้วดูฮะยิงคนไปแล้วนะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าสองบ้านนี้ไม่ถูกกันอยู่แล้วหลังจากนั้นตำรวจเข้ามาในพื้นที่ต้องมาเกลี้ยกล่อมแกสุดท้ายควบคุมตัวแกไปโรงพักบ้านติดแบบนี้เลยปกติเคยเจอแต่ปัญหาเรื่องที่จอดรถแต่เหตุการณ์นี้บอกที่จอดรถไม่ใช่แต่เป็นเรื่องไม่ชอบขี้หน้ากันเราไปเจอพี่สาวของคนเจ็บชื่อว่าคุณแอลฮะคุณแอลเปิดใจกับเราบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกตกใจมากเพราะมันอุกอาจที่ผ่านมารู้ไม่ชอบขี้หน้ากันแต่ครั้งนี้ถือว่าโหดสุดเพราะเอาปืนมาแล้วก็จ่อยิงเลยฟังเสียงคุณแอลฮะร่างคือเขาหาเรื่องมาตลอดนะคะหาเรื่องมาตลอดทีนี้ว่ามีวันนึงสักสองสามวันก่อนหน้านี้ก็คือเขาด่าพูดด่าพูดอะไรมาถึงมาประชันมาประชิดตัวเลยนะมาถึงหน้าบ้านเลยมาเดินมาประชิดตัวอย่างนี้เลยแล้วก็พี่พึ่งก็เดินหนีพอเดินหนีไม่อยากเผชิญหน้าใช่เสร็จแล้วพอมาวันเนี้ยเอาปืนมาเลยปืนมาเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้พี่พึ่งก็ตอนนั้นก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรแล้ววันนี้ไม่มีไม่พูดด้วยปกติยืดรถน้ำกว่าอย่ามารถโดนบ้านเขานะก็เก่งแต่กับผู้หญิงพูดง่ายๆนี่แล้วก็บ้าใช่ถ้าผู้ชายอยู่ร้องชายอยู่ด้วยไม่กล้าถ้าผู้ชายอยู่ไม่กล้าไม่กล้าแต่พอผู้หญิงอยู่เพียงลำพังไม่เอาเลยเอาเลยเคยเขาเคยมีประวัติรักษาไหมลูกเขาบอกเขาไม่มีที่ถามลูกเขานะคะเขาบอกไม่มีครับแต่ว่าพี่ชายที่ไปเจอสอนอเมื่อกี้เขาบอกว่าก็ไม่ค่อยดีอ๋อแสดงว่าคือลึกๆแล้วเขาก็อาจจะป่วยใช่แต่ว่าพอวันนี้คืออ้าวแล้วทำไมถึงคุณพึ่งรดน้ำต้นไม้หรือเขาคิดว่าน้ำมันจะกระเด็นไปโดนบ้านเขาแต่ถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นมันคือจุดกลับรถไม่ใช่ใช่มันก็ห่างพอสมควรไม่น่าจะกระเด็นไปถึงนะโอ้ต้องพาไปโรงพยาบาลด้วยไหมฮะแบบนี้คนเจ็บไปโรงพยาบาลและลุงอีทเป็นคนเป็นมือปืนก่อนเข้าคุกเช็คนิดนึงไหมจับแล้วฮะสน.ลาดพร้าว